สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube เสียงในบุรีรัมย์รุ่นสร้างฝันทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องชาวเพจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมด่วนมากครับด่วนมากเลยเจ้าของรถเกี่ยวฝากขายครับขายเทเลอร์พร้อมรถเกี่ยวข้าวครับผมเกี่ยวข้าวคันนี้ครับผมรถเกี่ยวข้าวรุ่นปลดหนี้ครับน่าจะปลดหนี้ครับผมน่าจะปลดหนี้ปี50ได้ครับเป็นรถบิ้วขึ้นมาใหม่แล้วครับผมคันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาดูรถเกี่ยวก่อนนะครับปากเกี่ยวนี่น่าจะประมาณ3เมตรครับ3เมตรประมาณ3เมตรแล้วก็ถังอุ้มน่าจะประมาณ2ตัน2ตันกว่าได้ครับผมประมาณ2ตัน5ครับเพราะเป็นรถเกียร์รุ่นปลดหนี้นะครับเอาก่อนอื่นเลยก็มาดูรหัสก่อนไปเนาะคือ T09 เทมโก้โอ้มองไม่ชัดเลยครับผมเอ้าใครที่สายตาดีครับผมดูด้วยครับรถปีไหนนะดูกันด้วยครับผมผมมองเลขไม่ชัดเลยตัวนี้แต่ว่าเห็นเจ้าของก็ว่ารถประมาณปี50สภาพก็โอเคครับผมระบบช่วงล่างระบบคานตัวนี้ไม่มีราวครับดีมากเลยตัวนี้รถซื้อใหม่เลยครับคันนี้ไม่ได้ซื้อเก่ามานะใหม่กับเจ้าของนี่เลยนะครับมีเล่มมีอะไรพร้อมครับอันนี้ดิช่วงล่างนี่น่าจะประมาณโซ่น่าจะประมาณ48ครับแล้วก็ตัวเดินน่าจะเป็น10 HT ครับ10 HTเครื่องยนต์ใช้ของIsuzu 6HL1 ตัวนี้ครับผม240แรงม้าครับของ Isuzu มากับเทอร์โบเรียบร้อยแล้วครับผมครับช่วงล่างช่วงล่างยังไม่ยืมเท่าไหร่ครับยังไม่ยืมเท่าไหร่พอดูได้อยู่อ่ะยังไม่มีราวเลยครับผมช่วงล่างนี่เดี๋ยวเลยคันนี้บิ้วช่วงห่างมาแล้วครับผมบิ้วเป็นลักษณะเหมือนกับรถอู่ครับดูมาภาพยังโอเคอยู่ครับใช้ได้โซ่ใหม่ครับโซ่ตัวเดินใหม่ทั้ง2เส้นเลยครับผมใหม่ฤดูกาลนี้เลยครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่เอาไปก็ใช้งานได้เลยครับคันนี้เอารีวิวให้ FC ได้ชมครับผมคันนี้สนใจก็รีบหน่อยนะดูการนี้ดิระบบการขับก็เป็นเหมือนรถอู่เลยครับตัวคอนโทรลตัวเดินก็อยู่ด้านขวานะ
รถคอนโทรลยกคอก็อยู่ด้านซ้ายสับปากอยู่ซ้ายคอนโทรลจะเดินอยู่ด้านขวาสตาร์ทติดครับผมใช้งานได้ปกติครับใครขับรถอูเป็นก็ใช้งานได้เลยครับผมเอ้าเกลียวก็ทำมาใหม่แล้วนะเกลียวเพิ่งทำมาใหม่เลยครับผมเนี่ยให้ช่างจากภาคกลางมาทำเลยครับผมดีมากเลยเป็นเกลียวดันแล้วครับผมไม่ใช่ปูโผล่แล้วนะครับสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับ เครื่องก็ยังเจ๋วเลยครับเครื่อง 6HL1 นี่ปั๊มตัวนี้ปั๊มแฟดด้วยครับปั๊มแฟดนี่มีปั๊มโซ่คอด้วยมีปั๊มยกคอตัวนี้อ่ะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้สนใจยังไงก็รีบโทรมาเลยครับรีบโทรมาเลยขายด่วนขายด่วนขายสภาพนี้ครับพร้อมใช้งานครับผมพร้อมใช้งานเลยครับท่านใดสนใจก็โทรมาเจ้าของขาย85ครับต่อรองกันเอาครับต่อรองกันเอา 850,000 ครับ 850,000 ประมาณนี้เลยครับผมเอารถเกี่ยวผมใช้งานครับมาดูได้ครับผมเรียบๆหน่อยเลยช่วงนี้ข่าวกำลังงามครับพี่น้องเอาเดี๋ยวดูเทเลอร์หน่อยเทเลอร์ตัวนี้เป็นของ Isuzu ครับ Isuzu ขับเคลื่อนเราเดียวใช้เครื่องยนต์6BG175ครับผมขึ้นดูแล้วนี่ 6BG175แรงครับมากับชุดพวงมาลัยพาวเวอร์ครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้แจ๋วเลยแจ๋วเลยเบาเบาใช้งานได้เลยครับเป็นหัวยาวหัวไม้คลาสสิกครับรุ่นนี้คลาสสิกคลาสซีนี่ยังสวยกิ๊กเลยครับผมเป็นอย่างดีนี่พื้นเทเลอร์นี่เป็นไม้ครับไม้ผสมกับเหล็กครับพี่น้องโอ้เบรกลมจิฟฟี่ครับจิฟฟี่ไหมหรือว่ากิฟฟี่กึ่งลมหรือว่าลมกึ่งอะไรดูเอาครับผมพี่น้องนี่นี่ครับเฟืองท้ายโอ้ใหญ่เลยเฟืองท้ายตัวนี้นี่น่าจะเสมอกันครับผมไม่มีเอ็นซ้ายเอ็นขวานะตัวนี้สวยสวยสวยนี่ครับชุดคานของเทเลอร์ก็น่าจะเป็นเหล็กรางสับกับไม้ครับไม้ในอย่างหนาเลยครับพี่น้องเอารถเกียวใช้งานได้ปกติครับผมยังไงสนใจยังไงก็รีบติดต่อมาเลยครับผม85ราคานี้โอ้โหราคาน่าลุ้นครับ85น่าลุ้นเลยพร้อมใช้งานครับคันนี้พร้อมใช้งานเอายังไงก็ ท่านใดสนใจครับผมโทรมาติดต่อสอบถามก็ได้เลยครับผม0808432910ครับเสียงนุ้ยบุรีรัมย์ขายรถเกี่ยวพร้อมใช้ครับ
ดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูครับผมเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูครับแล้วก็ทดสอบระบบให้ดูครับผมว่าใช้งานได้ปกติไหมอันนี้ทำเกียร์ดันมันเลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วมันเกียร์ไวขึ้นเนาะเกียร์ไว
มันไม่มีบุตรโผล่แล้วไม่มีติดคอไม่มีติดละอันไหนทำใหม่บ้างพี่ตัวนี้ทำใหม่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เกลียวใหม่เปลี่ยนกองกองไฮลิกเปลี่ยนใหม่หมดเลยตัวอ๋อกองเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วโซ่ละพี่โซ่ก็เปลี่ยนใหม่สองข้างเลยเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเป็นนี่เหรอครับผมอ๋อทำหมดหลายแสนอยู่นะเงินแกบอกผมเจ้าของรถเขาไม่อยู่เออแล้วก็ระบบกรองอะไรเช็คหมดเลยอันนี้พร้อมเกี่ยวบ้างนี่พร้อมเกี่ยวครับก็เพิ่งเอาขึ้นมาเมื่อวานครับเกี่ยวเมื่อวานเออพร้อมเกี่ยวแล้วนี่ครับโอเคระบบดีมากครับได้ทำการทดสอบแล้วแรง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 มากปีตะแพนโอ้ปีตะแพนมาทำเหรอที่มาถ่ายอะไรนะถ่ายเสียงตอนนั้นที่กำลังก็อยู่ตอนนั้นผมเอาเรามาทำคันนี้อีกเหรอใช่ผมก็มาอยู่กับคันนี้อ๋ออยู่ได้นิดเดียวไอ้พี่ประกาศขายพอดีไม่มีคนขับไอ้พีเตอร์แพนมาทำคันนี้ด้วยเหรอใช่ครับอันนี้โฮเซ่ HX 50นั่นนี่ของพีเตอร์แพนครับวันนี้โอ้เจ๋วเลยแหละพีเตอร์แพนที่ขายเพราะว่าอะไรครับผมที่ขายเพราะว่าคนขับเขายกเลิกงานครับผมแล้วก็เลยไม่มีคนมาขับก็เลยขายครับทีนี้ก็เลยเจ้าของก็เลยก็เลยอยากขายก็เลยขายพร้อมเทเลอร์นี่แหละไม่ขายแยกนะไม่ต้องถามว่าขายเทเลอร์แยกไหมไม่ขายครับถ้าขายเทเลอร์แล้วรถเกียร์ไม่มีเทเลอร์ก็ยังว่าครับผมขายยากอีกมายังไงก็ฝาก FC กันด้วยครับผมที่รับชมอยู่ครับผมสนใจก็รีบมาดูครับเพราะว่าราคาน่าสนใจมากครับผม 850,000 ครับมาดูแล้วก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับผมโซ่ใหม่ใช่ไหมพี่เปลี่ยนครับสียังอยู่ครับสีเหลืองยังอยู่เกี่ยวได้20ไร่มั้งใช่ครับโซ่เกียร์ละ20ไร่ครับผมยังไงก็รีบๆมาโทรมาครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเทเลอร์ดูหน่อยพี่ได้ไปไหมเทเลอร์ตัวนี้แบตใหม่ครับโอ้โหคือเตรียมไว้หมดแล้วครับผมว่าจะเกี่ยวข้าวเตรียมกลับบ้านเลยคือพร้อมเอากลับเลยครับผมมีน้ำมันด้วยเดี๋ยวมาฟังเครื่องยนต์ของ Isuzu 6BG1 หน่อยครับโอ้ตัวนี้ทำคานแล้วดิเปลี่ยนคานมาเป็นคานใหญ่แล้วคานกว้างครับผมแบบเลี้ยวง่ายเดี๋ยวฟังเสียงเฉลยหน่อยต้องเผาหัวก่อนใช่ไหมฮะไม่นะมีป๊อกแป๊กไหมเปิดป๊อกแป๊กไหมเครื่องร้อนเครื่องเย็นหน่อยตัวเด็กครับ